ก็คือในกลุ่มนักแสดงละครของเสือสิงห์กระทิงแรดผมเนี่ยคือเขาก็จะมีแบบไลน์กลุ่มกันอะไรเงี้ยฮะก็ไลน์รูปหากันเป็นเรื่องปกติฮะคือผมในกองผมก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คนในกองอะไรเงี้ยคือรวมถึงรูปที่ผมแบบเหมือนผมไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบน่าอิจฉาไหมฉันอยู่นี่อะไรอย่างงี้แชร์กันแล้วก็พอดีมีรูปหนึ่งที่เจนี่เขาชอบเป็นส่วนตัวเขาก็โพสเอาแล้วผมก็โพสเหมือนกันแต่ผมก็อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่ผมไม่ได้ไปดูข้อความหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็เลยเข้าใจผิดกันเล็กน้อยทำไมพี่เจนี่เขาถึงลบรูปเราทิ้งไว้เขาก็คงมีคนถามไงเข้าใจป่ะพอคนถามเยอะเขาก็แบบเฮ้ยกูฉันแค่แบบพยายามจะแบบอาจจะแค่แบบอยากจะทิ้งข้อความอะไรแบบน่ารักอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับนอกจากนั้นเขาบอกว่าเวลาแบบอยู่ในกองหลังจากถ่ายเสร็จแบบมีแบบชวนกันไปเที่ยวต่อด้วยจริงไหมคือเราเป็นเพื่อนกันเหนือฮะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเที่ยวด้วยกันบ่อยมากแต่ก็เจอกันอยู่เรื่อยๆเปล่าครับคือจริงๆเขาลงก่อนแล้วผมแค่ไม่ได้ดูเฉยๆเพราะแต่รูปนั้นสวยผมก็ลงของผมยืนยันว่ากับเดนนี่ไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ครับหมายถึงโดฮะอ๋อคุยปกติครับจะมีไปช่วยเขาไหมครับเพราะช่วยงานเขาเยอะมากครับก็ช่วยเรื่อยๆฮะเพราะว่าเราอุดหนุนแล้วก็สปอร์ตเขาตรงนี้เต็มที่อยู่แล้วก็มีหยิบยื่นให้ขอเราไปช่วยแบบทีมงานการทำงานโอ้โหอันนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวตีกันตายแต่ผมก็เหมือนคุยกันทางหาคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ผมให้เขาคุยแบบเหมือนแผนกกล้องผมหรืออะไรเงี้ยก็ให้เขาไปดูเองอะไรครับอ่ะหมดมุกแล้วใช่ไหมหมดมุกแล้วก็โสดนะคะโสดครับโสดครับไม่ได้มีโสดมีคนโสด